สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในที่สุดคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สนองนิ้วตัวเองจะได้ไปนอนโรงแรมบับเบิ้ลในไทยแล้วสักทีนะหลังจากที่เราไปนอนบับเบิ้ลที่จอร์แดนมาก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าที่ไทยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังขับรถจากไม่ดีตอนนี้อยู่ไหนยังไม่ได้บอกทุกคนเลยตอนนี้ออมหลับนัดอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่เย้ไม่ได้มาเชียงใหม่นานมากนะตั้งแต่ที่เรียนจบนะบอกเลยว่าจบวิจิตรศิลป์มช.ก็ยังไม่ได้กลับมาเลยนะนี่มีโอกาสกลับมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปนอนที่นอสตาวอลเลย์นั่นเองมาเส้นแม่ริมแล้วก็ไปถึงตรงแยงม่อนแจ่ม38กิโลประมาณชั่วโมงนึงได้ต้องไปจอดรถกันที่วัดก่อนแล้วเขาจะขับรถมารับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าหน้าตาของบับเบิ้ลในไทยจะเป็นยังไงบ้างจะแตกต่างจากบับเบิ้ลจอร์แดนไหมเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าเรากำลังจะไปนอนกันที่ห้องดวงดาวหมายเลข11คือห้องที่เนี้ยเขาก็จะมีราคาเริ่มที่ 3,500 บาทเป็นห้องที่แบบไม่มีอาบน้ำห้องที่ 3,900 บาทเป็นห้องที่มีอาบน้ำแล้วก็ห้องเรามีห้องเดียวเท่านั้นของที่นี่นะห้องที่ออมนัดไปนอนนะเป็นห้องที่ exclusive ที่สุดแพงที่สุด private ที่สุดเพราะว่าห้องนี้นะราคา 8,990 บาทคือราคานี้รวมออกอินคลูซีฟหมดแล้วทุกอย่างสามารถสั่งเครื่องดื่มได้สั่งอาหารได้อาหารเย็นก็เป็นแบบว่า private dinner เพราะว่าถ้าเป็นห้องอื่นราคา 3,500 กับ 3,900 ก็ต้องขึ้นมาทานอาหารเย็นข้างบนนี้นะทุกคนก็มากับออมนัดไปกันนะมันก็ต้องไปนอนห้องที่สุดที่สุดของแต่ละที่แน่นอนนะทุกคนโอเคพร้อมเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างดีกว่านี่นะเราต้องเดินลงมาจากข้างล่างอย่างนี้เลยพี่ๆเขาก็จะช่วยแบกกระเป๋าให้จะถึงห้องของเราแล้วถึงแล้วนี่ห้องของเราอยู่ตรงนี้ห้องดวงดาวใหม่เลข11ทางเข้าไปนี้เลยนี่สวยมากและโปร่งมากเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในดูก่อนนะคือตอนนี้มันยังร้อนอยู่ก็ดื้อนะอยากเข้ามาอุ้ยเถื่อนนี่นะต้องเข้ามาหนึ่งอันก่อนแล้วต้องปิดแล้วก็ปิดหนึ่งรอบเหมือนที่โซแดนเลยเปิดอีกหนึ่งรอบโอ้โหไม่เข้าอีกรอบโอเคเข้ามาข้างในแล้วเราเป็นแบบนี้เลยโอ้ยจังหวะอยู่แบบอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะนะเนาะดีข้างในมันก็จะมีเตียงเลยแล้วก็แอร์นี้นะอย่างที่พี่เขาบอกไว้ตอนต้นนะจ๊ะว่าให้เปิดเฉพาะตอนที่ฝนไม่ตกแดดไม่ออกเท่านั้นนะก็มีอันนี้เป็นที่เป่าลมเพราะว่าบับเบิ้ลมันจะได้อยู่สูงแล้วก็มีข้อของเครื่องใช้มีอะไรนะจ๊ะไหนหันออกไปสินี่พระอาทิตย์ตกดินอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าวิวพระอาทิตย์ตกดินเป็นไงตอนนั้นเนาะใช่เจ๋งมากเลยทุกคนถ่ายรูปกันก็คือตอนนี้6โมงแล้วทุกคนแต่ผลปรากฏว่าแดดมันยังแรงอยู่เลยดูดิอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ฟ้าคืมเขาก็กลัวว่าเราจะนั่งทานอาหารไม่ได้ก็เลยมาเสิร์ฟก่อนแต่ตอนนี้6โมงเย็นไงแดดออกอีก
ก็เลยเอาวะเดี๋ยวจะนั่งกินข้าวตรงนี้แหละทุกคนไหนนัดอาหารมีอะไรบ้างแนะนำสิจำได้แค่อันเนี้ยอันนี้อันไหนเป็นน้ำอะไรไม่รู้อะเอาน้ำก่อนเลยแล้วก็ใส่นี่นัดน่าจะชอบเลยเป็นเกลือด้วยอร่อยไหมสับปะรดหรอซ่าอร่อยชิมหน่อยอร่อยอะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงอาหารดีกว่าว่าถ้าจ่าย 8,990 บาทเราจะได้ทานอะไรบ้างแต่ที่จริงอยากจะบอกว่าทั้งโต๊ะเนี้ยมันเยอะมากแล้วจริงๆแต่ถ้าใครทานไหวก็สั่งเพิ่มได้นะจ๊ะครัวปิดทุ่มครึ่งถ้ากินไม่พอก็สั่งเพิ่มได้อีกอ่ะเรามาดูเมนูแรกกันก่อนนะจ๊ะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นตัวโตๆนะแล้วก็นี้มีซิกเนเจอร์ของเขานะก็นี้เป็นปลา3รสเนาะกุ้งทอดซอสมะขามจ๊ะแล้วนี่เป็นข้าวยำแบบเมืองๆเนาะนี่อาหารสุดยอดอร่อยชิลมากสดๆให้ดูเลยละกันดูไปพร้อมกันเลยนี่ตั้งกล้องแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตั้งค่ากล้องเสร็จเรียบร้อยนะกดประมาณ10ถึง15วินะทุกคนเสร็จแล้วไหนดูสินี่ดาวสวยมากๆเลยคืนนี้โชคดีมากเลยฟ้าเปิดนี่เห็นไหมทุกคนตื่นมาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะก็คือสว่างแล้วนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะทุกคนหลังจากที่เราตื่นแล้วนะก็สงบมากๆฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติได้ดีมากๆเลยตอนเช้าก็ยังเย็นๆร่มรื่นอยู่นะดูสิเดี๋ยวอันนี้จะลุกมาเข้าห้องน้ำนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าบรรยากาศที่เราจะเข้าห้องน้ำแล้วก็โป่งๆโล่งแบบนี้จะเป็นยังไงนะจ้าอีกต้องแกะอันก่อนนะให้ดูบรรยากาศนี่อันนี้คือส่วนของห้องน้ำนะเดี๋ยวตอนเช้าว่าจะอาบน้ำแล้วก็แช่อ่างกันตรงนี้สักหน่อยนี่นะสวยมากแช่อ่างนะแล้วก็มองเห็นวิวห้องเราตรงนี้นะเราจะเข้าห้องน้ำกันนี่มันก็ฟินๆดีนะโล่งๆเหมือนมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตรงนี้แล้วเราก็ตัวแค่เล็กนิดเดียวจริงๆนะสวยมากๆเลยเช้านี้ทุกคนเช้ามาเสิร์ฟแล้วจ้าที่ใหญ่อลังการสมกับเป็นที่นี่จริงๆคือเมื่อวานว่าเซตเย็นนี่คือเลิศแล้วนะเซตเช้านี่เลิศกว่าเดิมอีกใครสายเฮลตี้ชอบกินผักผลไม้แล้วก็แบบทุกอย่างออร์แกนิกนี่คือดีเริ่มกันที่อันแรกเลยละกันดูไปพร้อมกันนี่โจ๊กแต่เป็นข้าวแบบไม่ใช่ข้าวขาวนะเป็นข้าวแบบว่าไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างงี้ด้วยอร่อยตอนนี้เป็นสลัดนะอันนี้คือโยเกิร์ตผลไม้แล้วก็อันนี้เป็นผลไม้รวมนะแล้วก็มีไข่กินกับโจ๊กนัดโซยโจ๊กก่อนแล้วไงบ้างคะอาหารที่อร่อยนะก็กินไปด้วยพร้อมกับวิวดีๆแบบนี้นะจ๊ะ